ืองค่ะและในอดีตท่านก็เคยเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านต่อไปนะคะศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คำชูค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์รัชกุลค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะคะท่านเป็นผู้เขียนหนังสือ The Rise and Fall of Thai Absolute Monarchy ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะก็ทั้งสามท่านก็คงเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ที่ทุกท่านก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามีเวลาจนกระทั่งถึง3:30 นะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดเวทีให้ทุกคนได้ซักถามกันจนถึง4:00 นะคะ16:00 นค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะอาจารย์ลิขิตคะเล่าให้พวกเราฟังเดิมที่ผมคิดว่าถ้าอาจารย์ชัยวัฒน์มาจัดสัมมนาผมจะบรรยายทั้งหมด2:30 พอเป็นอย่างนี้มันรูปแล้วต้องเปลี่ยนเพราะจริงๆเนื้อหาที่ผมจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมหาวิทยาลัยที่มาที่ไปของเรื่องนี้คืออย่างนี้นะตอนพ่อเล่าหัวผมนั่งคุยกับพ่อชอบพูดความยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นมันเก่งอย่างนี้โอ้โหขนาดว่าที่ก่อให้หลานในที่น้ำตื้นส่งเป็นลูกยางออกไปแล้วก็เป็นถนนเนี่ยเพราะว่าสนใจมากเรื่องนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากที่นงวินัยผมว่าได้ยินมารู้จักเรื่องนี้มานานได้เด็กๆอีกเรื่องของผมนะผมรู้จักมาเยอะว่าวิชาผมไม่เรียนเสือของผมเสร็จแล้วก็ท่านพูดถึงคือจุฬาลงกรณ์สาขาที่ 5เพราะปู่มาสมัยโน้นมาสาขาที่ 5มาผมยกมาผมเลยรู้จักในนามของว่าญี่ปุ่นกับสาขาที่ 5ฝังใจมาตลอดนะที่บ้านผมมีลูกสาขาที่ 5แล้วก็ถือสาขาที่ 5มาลูกนั้นซื้อมา50 บาทนะไม่เกี่ยวกับ50 ตังค์นะเขาจะขอซื้อก็ไม่ขายจนทุกวันนี้ผมไปเก็บที่ไหนรู้อันนี้ของเก่ามากโอเคนั่นคือที่มาที่ไปผมไปเรียนหนังสือเมืองนอกต่างประเทศอเมริกาเนี่ยผมเห็นมีการศึกษาจีนกับญี่ปุ่นเปรียบเทียบกันพัฒนาจีนและเกาหลีเม็กซิโกนะศึกษากันเยอะเลยเปรียบเทียบมันเยอะเหลือเกินเปรียบเทียบเพื่ออะไรมันเหมือนต่างคนต่างเป็นโมเดลเป็นแบ็คดรอปพอเปรียบตัวนี้อันนี้กันนี้มันจะได้รู้ไงอะไรมันต่างกันยังไงผมก็ในใจผมอยู่สองประเทศญี่ปุ่นกับไทยผมก็จะรู้คร่าวๆก่อนจะไปก่อนคือรัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์ปีคศนะฮะผมที่เกียรติจำคศคศ1818แล้วท่านสวรรคต1910ส่วนเมจิมัตสึฮิโตะขึ้นครองราชย์1867แต่ปีรุ่งขึ้นจะเป็นเมจิ restoration การฟื้นฟูเมจิแล้วสวรรคต1912 68ด้วยกันนะเอาตอนเริ่มต้นใช่ไหมพร้อมกันเลย68 10กับ12ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงมากนี่แหละแล้วทั้งสองรัชกาลพยายามพัฒนาประเทศเพื่อสู่ยุคใหม่แต่ทำไมวิธีทางมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนกันในขณะที่ญี่ปุ่นชนะสงครามกับจีนนะ1894 1895ภายในยุคของมิจิแล้ว1905รบที่ฟอร์ตอาร์เธอร์ชนะรัสเซียส่วนพวกเราเนี่ยไม่อะไรชนะสงครามอะไรคือเราผูกพารัสตลอดอะไรคือความแตกต่างผมว่านึกถึงตัวแปรว่าจะเปลี่ยนเทียบเนี่ยข้อเบื้องต้นจะเปลี่ยนประเทศก็เรียก social transformation จากเกษตรมาสู่สังคมสมัยใหม่มีอำนาจมากแล้วทุกประเทศเนี่ยต้องการจะทำให้ตัวเองปรับขึ้นมาสู่อำนาจ national growth national power ตามผมออกแบบสกิลทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยจะเริ่มอย่างนี้นะแต่อะไรคือตัวแปรตัวแปรเบื้องแรกผมนึกได้หลังจากศึกษาวิจัยมาเยอะนะผมอ่านหนังสือแล้วผมต้องไปทำวิจัยที่คอร์เนล2 ปีที่เกียวโต1 ปีแต่ผมอยู่แค่6 เดือนก็กลับเรื่องภาษาญี่ปุ่นต่างๆแล้วได้ทุนฮาวาเจนชิงไปทำได้2 ปีได้ทุนเกียวโตสรุปแล้วผมใช้เวลากับมันเนี่ยมันหลายปีเรื่องนี้แล้วได้จะกลับมาได้โตโยต้าปัจจัยการผลิตเช่นอีกอย่างปีคือเป็นเงินเกี่ยวข้องเยอะมากผมเขียนมา500 หน้าถ้าไว้หน้าเฉพาะต้นต้องเขียนอีก500 หน้า
ผมเขียนไม่ได้แล้วตอนนั้น14ตุลาคมตุลาคมตามเบอร์ท่านอย่างอื่นตอนนี้วันนั้นที่สภาวิจัยบอกอาจารย์เขียน500หน้า500หน้าได้ไหมบอกผมเขียนไม่ทันแล้วผลสุดท้ายเมื่อกี้อาจารย์บอกให้พิจารณาผมก็เลยกลับมาเขียนบทความเนี่ยแล้วตีพิมพ์ได้รับรางวัลจริงอันนี้ผมว่าเป็นดีไซน์ที่เกี่ยวโตนะแต่มันยังหาที่รองรับตัวไม่ได้ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งตัวแปรที่แตกต่างตัวแรก preconditions เงื่อนไขเบื้องต้นคุณตัวใหญ่แล้วคุณวิ่งก็ได้เปรียบกับผมเปรียบผมตัวเล็กกว่าแน่นอนที่สุดเงื่อนไขเบื้องต้นดูเงื่อนไขเบื้องต้นต่างกันยังไงนะแล้วที่มาที่ไปมาต่างกันยังไงมันก็จะเห็นชัดเหมือนกันประเทศเนี่ยผู้นำเวลาพอๆกันยุคเดียวกันจะต้องเปิดประตูประเทศญี่ปุ่น1854นายพลจากสตูเวนเบอรี่ไปเข้าประตูให้เปิดตัวกุ้งเงาอ่ะเขาเปิดปั๊บอันนี้ไปถามความเห็นของไอ้พวกแคว้นต่างๆซวยนะครับซึ่งมันจะมีสิทธิในการเกี่ยวข้องตอนนี้เข้ามาระดมกันยุ่งเหมือนไรเรียกร้องข้อที่เห็นเยอะ1855ปีเดียวปีรุ่งขึ้นเราเพิ่มเปิดประตูประเทศกับเซอร์เจอร์บอลริงรัชกาลที่4เห็นไหมมันพอไหมทั้งสองประเทศทุนปีประตูให้เปิด1854ของเราภาษีไม่เกิน 3% ของญี่ปุ่นไม่เกิน 5% แล้วก็สินค้าโอทอปญี่ปุ่นพังยับเยินหมดเพราะว่าสินค้าภาษีมันถูกของเราพังยับเยินหมดนะดีที่เราเด็ดยกพื้นเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะมันทางหลงซื้อผ้ากับอินโดนีเซียถูกกว่าโอเคนั่นประเด็นพีคอนดิชั่นไม่เหมือนกันเลยว่าจริงจากพีคอนดิชั่นเนี่ยคือภายในประเทศแล้วต่างๆสภาพของไอ้สิ่งทุกคามอยู่ในแอนวาร์เมนต์เนี่ยมันคืออะไรมันต่างหรือไม่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาที่คนซึ่งจะนำในประเทศไปสู่การความปลอดภัยนั่นคือลีดเดอร์ชิพผู้นำทางการเงินสามตัวแปรนี้เห็นคนนะหนึ่งเงื่อนไขเบื้องต้นสองสภาพแวดล้อมสามผู้นำทางการเงินผู้กระทำถ้าอย่างนี้จะเห็นภาพครับมันงั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยอะไรแบบนี้เราศึกษาประเทศเดียวรู้เรื่องเดียวพรีคอนดิชั่นเบื้องต้นญี่ปุ่นปกครองโดยลักษณะที่เรียกว่าไดเมียวไดเมียวไดเมียวตามหนิงชื่อใหญ่แล้วก็มีหางก็จะทางแคว้นลูกฟิแล้วจากนั้นก็มีโชกุนเป็นคนนั้นอำนาจไม่อยู่ที่จักรพรรดิจักรพรรดิเป็นสัญลักษณ์จักรพรรดิอยู่ที่โชกุนจังคินเนอร์คนที่แม่ทัพลบเสร็จแล้วตำแหน่งการลบมันจบก็เหลือก็กลายเป็นโชกุนเลยมันเลื่อนจากทำไปถูกไปปราบพวกไอหนุ่มโยกเขาไตโดวันนี้เกิดตำแหน่งโชกุนขึ้นตำแหน่งนี้จริงๆในภาษาคนจีนเขาใช้เจเนเจเนโรลิซิโมผมก็เคยได้ยินศัพท์ตัวนี้เจเนโรลิซิโมคือเป็นทหารซึ่งไม่ใช่จอมพลเป็นทหารใหญ่ที่สุดที่คุมทุกอย่างเลยจริงๆสลิปก็จะใช้เจเนโรลิซิโมมันก็เป็นขุนทหารเลยขุนทหารโอเคนะครับอันนี้ pre-tradition ระบบตรงว่าเขาเรียก centralized feudalismโชกุนกำหนดให้แคว้น260แคว้นต้องปีสลับปีเดินทางยกกองละวานมาหาโชกุนที่เมืองเอโดะเอโดะคือโตเกียวแต่มันชื่อเดิมระหว่างที่เดินทางมานั้นโดยที่260แคว้นเดินทางเรือทางบกจนสร้างการเป็นไฮเวย์คือโชไคโดโชก็ตะวันออกไคว่าทะเลโดก็ขนทางบูชิโดโชไคโดผมเคยนั่งรถเรือไคโดว่าสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนผมบอกซามูไรเดินผ่านตรงนี้หมดมาทุกแคว้นเลยแล้วมาปั๊บต้องแวะที่โอซาก้าเพื่อแลกข้าวสารให้เป็นเงินของเอโดะไม่งั้นไม่มีเงินใช้จึงการตลาดแลกเงินที่ใหญ่มากเพราะซามูไรนี่จ่ายข้าวสารเขาไม่ได้จ่ายเงินแต่ละแคว้นมีเงินตัวเองแต่ซามูไรรับข้าวสารแล้วในกรุงโรมสมัยก่อนเนี่ยจ่ายเงินเดือนเป็นเรือนและซาลาเรียนซาลาเรียนภาษาละตินจนเป็นที่มาของซาลารีจ่ายเป็นเกลือนะผมไปเมืองจีนตอนเด็กๆคนเรียนหนังสือต้องจ่ายค่าเรียนเป็นข้อสารเขาเรียกว่าเพลงขายมันง่ายดีไงไม่ต้องไปยุ่งกับเงินเฟ้อโอเคมันก็เกิดการเดินทางเวลาผมทั้งบกทั้งเต็มไปหมดเลยถนนทุกสายวิ่งไปสู่เอโดะแต่ผมก็คิดในสิ่งที่ผมเกิดที่ไอ้มันเล่นไปมาอิสราเอลกิจมันต้องยุ่งยากไอ้วันที่มาเนี่ยมาอูบูเพราะมันถอยกลับไปก็แห้งแล้งเลยแต่อาจารย์ประเสริฐเคยบอกว่าไม่ใช่มาพร้อมมาทุกนั่นมันสลับประมาณแล้วมันพูดง่ายเหมือนได้กลับกลายเป็นเอโดะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง
ซามูไรที่มาไดเมียที่มาปวดกันเหลือเกินเข้าบงเข้าบานให้ขับเกงชาเท่าไหร่ใช้เงินทุกเฟือยแคว้นคนใหญ่กว่าแคว้นเล็กก็ต้องเทียมตัวหน่อยติดหนี้พลุนพลังเลยผู้โมเดลอะไรแล้วก็ดีซามูไรตัดเงินเดือนซามูไรซามูไรไม่มีนายแล้วโรนินเดินทางเต็มหมดระบบนี้ทำลายเศรษฐกิจของเอโดพังหมดแต่ว่าอำนาจอยู่ที่เอโดถึงผู้ชมผู้ก็สบายก็เหมือนจนต้องครอบหมดแล้วเข้ามาบางทีก็มีอาการใช้กฎเกณฑ์ในข่มขู่คนข้างนอกนะว่าเป็นบ้านนอกแล้วไม่ยอมให้เอกสารสำหรับที่ฟานก็หาตัวคุณจนกระทั่งมีคนโดนเรื่องงานนี้ฟันเลยฟันที่มาผิดตัวฮาราคิรีสมุไรเนี่ยคนเซอร์47คนแก้แค้นในการปลอมตัวทำเป็นเหมือนกันนะแล้วผลสุดท้ายก็แก้แค้นสำเร็จแล้วตัวเองก็ฮาราคิรีศพฝังอยู่ที่ห่างจากโตเกียวประมาณ1ชั่วโมงไปแล้วเป็นผู้เกี่ยวกับทหารนะคาราคาริมาทั้ง47คนก็เลย47โรนิน47โรนินจึงมีความหมายว่าเป็นกลเม็ดของการซ่อนความแค้นมาต้องการแก้แค้นในสมัยเอโดนะต้องจดทะเบียนกับทางการไม่จดทะเบียนเป็นความผิดต้องบอกคนที่แก้แค้นอาจารย์สองท่านเนี่ยแล้วผมก็ถามผ่านไม่มีความผิดต้องจดทะเบียนก่อนโอเคเบื้องต้นการโทรสื่อสารเจริญมากของเราไม่มีการเดินทางแบบนี้มีร่องแพจากทางเหนือลงมาแล้วก็ไปทางทะเลแบบนี้แต่มันไม่มีการบูมขนาดนี้ระหว่างทางจะมีสถานีม้าต้องจัดชาวบ้านต้องจัดให้เป็นร้อยๆคนมันเกิดพักเป็นหย่อมๆเมืองเกิดตลอดทางเลยเพราะมันเดินทางเนี่ยโอ้โหมันและที่สำคัญตัวแปรตัวนึงญี่ปุ่นมี30ล้านคนเรามี5ล้าน5ล้านหนึ่งใน3เป็นทาสที่เหลือนั้นเป็นใครจะเป็นคนต่างด้าวเพราะนั้นมันต่างกันมากจำนวนไซส์มันเราประชากร5ล้านก็30ล้านใน30ล้านซามูไรเป็นชนชั้นนะไม่ใช่ต้องลบอย่างเดียวซามูไรนี่คือเกิดในครอบครัวซามูไรก็เรียกซามูไรแล้วซามูไรมีสองอย่างฝ่ายที่ใช้ผู้การเขียนหนังสือบริหารเก็บภาษีฝ่ายที่ใช้ดาบซามูไรอย่างเดียว2ล้านคนแล้วมีการศึกษาทั้งสิ้นท่านนี้เราก็เจ๋งละมันอ่านออกเขียนได้2ล้านคนแล้วในเมืองทำงานค้าเจริญรุ่งเรืองมากมีซูอิคานาเกะเท่าไหร่เกิดสมัยเอโดนะเกิดสมัยเอโดไม่ได้เกิดสมัยเมจินะเก่าแก่มากๆแล้วพวกนี้เป็นแบบบางทีมันไม่ชื่อโน้ตมีการจัดตั้งสมาคมต่างๆแล้วจะตั้งสำนักอีกสำนักชิงทักษ์คือสำนักการสาวหัวใจเงินที่พ่อค้าได้เหมือนกับเงินเดือนสมุไรซึ่งได้จากสมสวรรค์นั้นอย่าลืมหูบอกครับแต่พ่อค้าดีๆต้องประหยัดต้องไม่ต้องสมรรถะต่างๆเขามีประเพณีมันสร้างเป็นสมาคมเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมานี่ตัวแปรประชากรเมืองแล้วคนรู้หนังสือพวกสมุไรที่ตกงานก็เปิดโรงเรียนก็เรียกโรงเรียนวัดบางทีก็เรียนในวัดบางทีก็เรียนสอนให้เด็กก็เรียกเทียบตัวอย่างเทียบตัวอย่างเพราะนั้นพวกนี้ก็การสอนหนังสือแล้วอยู่ในเมืองต้องรู้หนังสือไม่รู้หนังสือขนาดมันต้องสั่งงานในสมัยทำการของเราไม่มีใครเรียนหนังสือนะแล้วการที่ห้าเปิดโรงเรียนไม่มีใครเรียนนี่คือเพื่อนขายเพื่อนโตมีชัดจำนวนประชากรไม่เท่ากันโอเคนะฮะมันจะเรื่องของเมืองไม่เท่ากันคนรู้หนังสือไม่เท่ากันชนชั้นสมัยต้องชนชั้นเนี่ยเป็นตัวผลักอย่างดีที่สุดที่จะพาให้บ้านเมืองเดียวเลยสองล้านคนเราไม่มีแล้วที่สำคัญญี่ปุ่นพอที่เปิดประตูประเทศเนี่ยปิดประตูประเทศหมดเนื่องจากสิทธิพูดเชิญคอร์ดิเซ่ผมไม่มีเวลาพูดนะนางาซากิเนี่ยมีให้ชาวดัชมาเกาหลีมาแล้วคนจีนมาทำป่าเราจะขายทั้งโคนังวาต้องผ่านชาวรัฐหมดแต่ตรงนั้นกลายเป็นแหล่งของความรู้ตะวันตกไปหน้าตาจึงเกิดวิรันดาศึกษา Dutch Learning ที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ารันทักคือจึงมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ทางตะวันตกขณะที่ตัวเองยังเป็นทางพวกแบบจีนโบราณใช่ไหมแล้วก็มีหอดูดาวอะไรด้วยสำนักนี้เป็นสำนักหนึ่งในสำนักที่เป็นตะวันตกยังมีสำนักวิชาจากจีนจากอะไรอย่างหวังหยางหมิงคอนฟูเชสเนโอเนี่ยยั่วเยี่ยมไปหมดเลยรวมทั้งสำนักที่เห็นว่าการมีรัฐฐานของไม่ดีการมีอาชีพเกษตรกรเหมาะที่สุดคือสรุปก็คือว่าญี่ปุ่นคิดแล้วรวมกันเป็นสกูปต่อสำนักความคิดเราไม่มีสกูปต่อเลยมีอันเดียวคือสถาบันจบสถาบันตัวไปมีสกูปต่อเลยไม่มีเลยเพราะจะมีบ้านไปหนึ่งเป็นสกูปต่อเช่นเทนวันต้นอย่างเงี้ยแล้วมีเหตุการณ์เป็นกลุ่มเ
สมมติว่าคนมีความคิดเหมือนกันและเป็นการข้อเสนอบางอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนแล้วนะสมมติว่านี่คือความแตกต่างขั้นตอนล่ะ precondition ผมไม่มีรายละเอียดไปดูเลยเขามาถึงสภาไปก่อนอังกฤษต้องเสียดาวลงไปเมืองขึ้นเพื่อนบ้านตกไปก่อนแล้วญี่ปุ่นไม่ได้สนใจนู่นเมืองจีนทุกคนแห่ไปเมืองจีนหมดมีเกศเท่าเลยใช่ไหมญี่ปุ่นทั้งกรมเกษตรเป็นเกาะเข้าไปมีอะไรก็จะไปเอาเงินคนญี่ปุ่นเงินเนี่ยรวมหมดทั้งประเทศเลย16เท่านะซื้อเงินที่ญี่ปุ่นไปขายต่อไป16เท่าญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเงินรั่วร่อยหรอมันรอหาเงินแล้วไปเอาน้ำจมน้ำจืดทั่วไปไม่มีใครอยากขึ้นไปหรอกเป็นพวกชาวบ้านจริงๆสมัยนั้นก็คือพวกไถนาพวกอะไรเป็นพวกมันนอกเทียบกับจีนที่นั่นมันเลยนั่นแบบเพราะนั้นเขามองข้ามญี่ปุ่นไปเลยนะของไทยไม่ใช่โฟกัสเลยมันจะแบ่งยังไงเจ้าพญาเนี่ยตอนมีวิกฤตการณ์วังหน้าตอนตกเสนอแบ่งประเทศสยามเป็น3ส่วนภาคกลางนะครับที่5ราชบุรีลงไปของช่วงบุญนาคขึ้นทางเหนือไปแล้วปิดตาที่ขนาด3อีกคนคิดว่าแบ่งเจ้าพญามาเลยทางลุงโทมังเศษของนิโคลอังกฤษคือสรุปแล้วเมืองไทยมีไทเรสมากอยู่แล้วนะที่ว่าถูกจ้องตลอดเวลาของญี่ปุ่นไม่สนใจไอ้ประเทศมันลอกเป็นเกาะๆไม่มีอะไรซะแต่ก่อนก็ไม่มีได้เท่าไหร่เลยเมืองจีนดีกว่านี่คือสภาพที่เรามาเจอเรารุนแรงกว่าเยอะเราปูนเมืองขึ้นญี่ปุ่นไม่ได้สนใจมาถึงครั้งที่ตัวที่3เนี่ยจากสภาพแบบนี้ผู้นำต้องฝ่ายก็เห็นว่าผู้นำญี่ปุ่นเห็นว่าถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆนะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นไอ้ความรู้ที่มาจากจีนที่ต้องผันไปตะวันตกแล้วจึงส่งทีมไปศึกษาทั้งนู่นทั้งอะไรมาแล้วมองไปที่รัสเซียเองว่าจะต้องเวสเทิร์นไลท์ให้ได้ให้ตามพันตัวตกให้ได้ทางเราบอกว่าต้องปรับปรุงให้ได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องสนายเพราะถ้าปรับปรุงมากเกินไปมันจะแรงกว่าฮันติงตันบอกเป็นคิงซิลิม่าคิงมาทำว่าการปกครองสมัยรู้ที่มีเรื่องอะไรไม่ปฏิรูปจะตกเป็นเมืองขึ้นปฏิรูปมันจะย้อนกลับมาลุนการ์ทานิฮาบอกว่าเมื่อชาวสยามมีการศึกษามากขึ้นเขาจะอยู่ในฐานะที่จะกำหนดว่าใครควรจะเป็นกษัตริย์เพราะมีการศึกษาเกิดขึ้นกำหนดแล้วกำหนดจริงๆไม่ต้องเสียผ้าต่างๆไม่ต้องกำหนดเพราะนั้นอันนี้เวลาจะทำอะไรเนี่ยมันมีคอนสตรีนอยู่เยอะในสภาพที่มันแตกต่างกันระหว่างญี่ปุ่นกันท่านที่พูดนำของญี่ปุ่นคือใครหลังจากเอโดะโตโมวาล้มไปแล้วเนี่ยก็ยกเมจิขึ้นมาในแง่หนึ่งเป็นซิมโบลนะท่านอยู่ไหมแต่ซามูไรที่ชนะนี่คือเวสเทิร์นฮานซาซึมะโชชุโตสะหรือสนะแล้วใครกี่เซ็ง4แคว้นนี้4แคว้นนี้เป็นแคว้นที่มีสิทธิ์ยุ่งเหมือนกันระหว่างในไทยและประเทศเลยเพราะว่าพวกนี้เป็นโตสมะสมุนไพรไทยรอบวงซามูไรรอบวงพวกที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับบริหารระดับภาคคือฟูไดกับชินปันชินปันฟูไดเป็นพวกยากพวกนี้กลายเป็นพวกที่ขึ้นมาเนี่ยอุมาตจึงไม่มีสเตปแล้วของชนชั้นกลางกับคนในชั้นกลางด้วยนะอิโตนี่ไม่เคยมีตังนะชักดาบมาเนี่ยไปจำนำหมดแล้วข้างในเป็นดาบไม้นะสุภาลัยมีชุดเดียวแต่งกันเจ็ดแบบวนไปวนมาจนมากไม่มีอะไรจะกินนะแต่ว่าเป็นคนกลุ่มหน้าเมื่อเขากลุ่มหน้านี้เขาไม่มีอะไรต้องรักษาเขาเป็นผู้นำที่สามารถจะ go all the way เลยแล้วก็มองดูนี่จะเอาไงในญี่ปุ่นข้อที่หนึ่งมาจากจีนฟูคุกบุกเขี้ยวเหตุประเทศร่ำรวยกองทัพเข้มแข็งเป็นวิธีของจีนโบราณญี่ปุ่นก็เอามาฟูคุกบุกฟูเพราะว่าร่ำรวยก็บุกเขี้ยวเหตุกองทัพเข้มแข็งข้อที่หนึ่งข้อที่สองญี่ปุ่นเชื่อว่าสงครามทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ของรัฐเมื่อสงครามเกิดขึ้นจะปลุกคนทั้งหมดจะต้องสงครามเบื้องต้นเมจิขึ้นมาปั๊บยึดฮอกไกโดเป็นเมืองขึ้นทันทีปลุกระดมขึ้นมาจากนั้นมาก่อนนั้นนะโยโกมิตกทุ่งไอ้ต้องมีไอ้นี่เลยชิมันบ้าอะไรยกองทัพไปลบกับราชวงศ์ปิงด้วยมันจะยึดประเทศจีนแล้วยึดอินเดียด้วยนะดูดีคิดตลกมากญี่ปุ่นมันกล้าบิ๊กมากประเทศเดียวในโลกที่ประกาศสงครามกับสามอำนาจไม่มีใครนอกจากญี่ปุ่นตัวเล็กๆแค่เนี่ยหนึ่งลบกับจีน1894แล้วต่อมาบุกจีนเลยสองลบกับรัสเซียชนะแล้วกลุ่มเพิร์ลฮาร์เบอร์มีใครลบอเมริกาจีนแล้วก็
แล้วพอแล้วรัสเซียมาไม่มีประเทศไหนญี่ปุ่นประเทศเดียวโอเคนะแล้วเนื่องจากว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องขยับไปข้างนอกจึงบอกหันมาสู่ตะวันตกส่งไปเรียนแล้วมองดูกลับมาไปดูงานที่มันก็ของอังกฤษใช่ไหมล่ะเป็นระบบรัฐสภาต้องปรับเชียร์ระบบที่ไปบริหารแผนโอเคนะแต่ญี่ปุ่นคิดอย่างนี้ไม่ใช่เปลี่ยนประเทศเพื่ออยู่รอดแต่เปลี่ยนประเทศเพื่อเป็นมหาอำนาจและคอนเทอร์อบอร์ดต้องยกไปยึดเปิดตื่นดึงมันขึ้นด้วยเอ็มนี่คนละเรื่องเลยนะโน no, ไม่ใช่อะไรองสยามทำยังไงให้มันหลุดจากปากเดียวปากตาหรือเปล่านะคือตลอดเวลาเนี่ยพอเขาเริ่มจะปักดินแดนดีใจไปปักแล้วเข้าใหญ่เลยหรือทำให้เขาบริหารในสังคมได้เพราะเราก็จะมีความรู้เพราะตอนนี้เขาปักดินแดนก็อยู่รับรองอะไรแล้วใช่ไหมไอ้เป็นประเทศแล้วนะอยู่จะยุ่งไงนะเอาละเองปักเขตแดนตามให้เขาเสนอปักเขตแดนเราดีใจมากๆเลยรู้ป่ะต้องเสนอแรกจังหวีปราบไปทางโน้นเราก็เก่งมากที่เราก็แรกจนได้โอเคนะอันนี้คือตัวแปรที่มีความสำคัญเนื่องจากผู้นำเนี่ยไม่เหมือนกันเอไม่เหมือนกันและอย่างคอนสเตรนญี่ปุ่นไม่ต้องกฎหมายอย่างรวดเร็วเลยเพื่อให้หมดสิทธิสภาพอาณาเขตเรื่องกฎหมายเราใช้เวลาช้ากว่าประมาณ20 กว่าปีไม่กล้าปฏิรูปกล้าปฏิรูปปฏิรูปปั๊บเสมอภาคกันดีเสมอภาคปั๊บสมัยนั้นเจ้าเนี่ยเขาลำผิดมีกฎหมายพิเศษกฎหมายวางถ้าต้องใช้โชคตัวไม่ใส่นะเอาโชคตัวไปวางบนพานไปหน้าห้องแต่ถ้าปฏิรูปกฎหมายเหมือนกันหมดแบบญี่ปุ่นทันทีทั้งประเทศเหมือนกันหมดเลยทางนี้มันไม่มีอะไรละมันจึงไม่มีระหว่างคนสามัญกับคนที่เป็นเชื้อสายเจ้าเลยแล้วแต่มันแล้วจึงลำบากมากกว่าจะปฏิรูปได้โอ้ยลองแก้ปัญหาทีหลังแล้วการที่ผมแล้วต้องให้มีกระบวนการต่างๆมาก่อนนั้นช้ามากเพราะมันมีคอนสเตรนเยอะจะทำมากก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้โดยสรุปเรื่องนี้ตัวแปรอื่นยังมีเยอะแยะอยู่ในหนังสือผมไม่เขียนเพราะฉะนั้นตัวแปรเงื่อนไขเบื้องต้นเราเสียเปรียบสภาพแวดล้อมเราก็เสียเปรียบผู้นำที่มีแค่ก็ไม่เหมือนกันญี่ปุ่นจ้างที่ปรึกษาพันกว่าคนปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะหมดของเราจ้างมาประมาณ300 คนเพื่อดูแลกระทรวงเท่านั้นเองบริหารไม่ได้เกี่ยวกับการทำธุรกิจญี่ปุ่นทำเป็นธุรกิจใหญ่แล้วนะโดยรัฐบาลทำไทยโปรเจกต์อุตสาหกรรมไหนโมโหก็ทำแล้วก็ขายเอกชนและจำเป็นต้องทำเพราะว่าเลิกระบบซามูไรสมัยเมจิซามูไรว่างงานเป็นแถวเลยผู้ที่ผันตัวมากลายเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเอมของเขาคือทำอุตสาหกรรมเพื่อสร้างชาติญี่ปุ่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุโซวะอาจารย์รู้จักปู่แกนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยฝันลาออกรัฐมนตรีมาทำอุตสาหกรรมผู้ช่วยคนญี่ปุ่นนั้นรัฐทางเอกชนเนี่ยร่วมมาตลอดกลายเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดแปดอินโฟเรติทุกวันนี้ของเราและการให้ห้าขึ้นมีกล่าวถึงความต่างต่างไอ้ท่านกล่าวถึงพาณิชย์การพาณิชย์เป็นเรื่องสำคัญเราไม่พูดถึงสังคมเพราะเราไม่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมเลยนะ5 ล้านคนความรู้ไม่มีบางคนทางวิทยาศาสตร์เรามีระดับที่4ก็ไม่กี่คนนอกนั้นญี่ปุ่นมันมีความรู้พื้นฐานหมดอีกอันหนึ่งทางภูมิศาสตร์เมื่อเป็นเกาะพลเรือไหนมามันเห็นหมดเลยของเราในหลุดจากวิทยาไปในทางนี้แบล็คไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลแล้วกรุงเทพได้เปรียบมากเพราะเรามีข้อมูลไปทางนู้นมันจะไปถึงลำบากมากแล้วเราก็ไม่เคยเปิดไปข้างนอกเลยนี่ไปทางนู้นโดยสรุปเรื่องใหญ่ๆนะ3 ตัวแปรนี้ทำมาสู่ความแตกต่างเพราะนั้นพอเริ่มสิ้นยุทธการทั้งสองญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจแล้วมีเรือนะก่อนสงครามโลกที่หนึ่งกองทัพเรือญี่ปุ่นต้องเจรจาที่วอร์จามด้วยรถกำลังทางเรือมันสร้างเรือได้แล้วด้วยแล้วตอนปลายเมจิเรื่องมีรถไฟใต้ดินอยู่นิดนึงของเราเนี่ยยังอีกเรื่องเลยรถคันที่ห้างเราเนี่ยมันมีไททานิกใช่ไหมไททานิกนี่นึกดูได้เห็นเหล็กก็ห่างกันเลยของเรานี่ยังให้เพราะฉะนั้นมันไททานิกอ่ะให้ผมไม่รู้คือมันทำทั้งลำบากนิดหน่อยแล้วการที่ห้าเองนะซึ่งผมก็รับถือทางที่ห้ามาผมเรียกมิจฉาสัตว์ท่านเสด็จไปปารีสไปขึ้นมาขอไอโฟนเพราะไอโฟนมีไฟฟ้านะครับบนท่านตื่นเต้นมากเลยผมเห็นตัวอย่างเยอะมากซึ่งญี่ปุ่นมันเห็นปั๊บมันมองตั้งพ็อกซี่เลยแล้วมีปัญญาบารมีลาในซึ่งเป็นตำนานที่กูไปเรียนมาเอาเรือทั้งลำไปบนเรือยักษ์ใส่ท้องแล้วฆ่าตัวตาย
ื่อจะสร้างเรือจริงไม่จริงผมรู้แต่มันอาจจะเกินเลยแต่ทั้งหมดที่ชี้เห็นว่าดีเทอร์มิเนชั่นญี่ปุ่นมันแรงมากมันต้องสร้างอนาคตไม่ใช่อยู่รอดมันต้องแบบว่าแล้วมันทำสำเร็จยังไงรู้ไหมนอกจากรัสเซียรัสเซียมันกลายเป็น1ใน8ประเทศอีก7ประเทศเป็นตัวตกมีเขตเช่าในเมืองจีนอังกฤษฝรั่งเศสมีเขตเช่าในเซี่ยงไฮ้ญี่ปุ่นตอนหลังเขาจะสั่งของร้อนหนึ่งมาดูชิงตรงที่เต่าญี่ปุ่นมีเขตเช่าของตัวเองด้วยจากประเทศที่คล้ายๆถูกคุกคามเนี่ยกลายเป็นไปท้าทายกับพวกนั้นด้วยและผลสุดท้ายระหว่างลบกับบอร์ดอาเธอร์รัสเซียอังกฤษเนี่ยซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นให้เกียรติประเทศตะวันออกขนาดเดียวกันเนี่ยรัสเซียก็เป็นพันธมิตรกับทางฝรั่งเศสเรือที่ลบบาดเจ็บเนี่ยก็เป็นแค่เรียกพลังเดวิธีญี่ปุ่นชนะทำไงมาเรือรัสเซียก็อยู่ในอ่าวญี่ปุ่นระเบิดเรือตัวเองหมดขวางเลยบอกขวางเสร็จออกไม่ได้คาร์บิลาดงยิง1905ซาริสัสเซียแพ้สงคราม1905ซ้ำอีกทำไม่ดีมากเลยนะเราไม่ได้หนึ่งจนนำไปสู่1917เพราะเนื่องจากดิวญี่ปุ่นเสียหายแล้วสงครามโลกจึงเกิดปฏิวัติทั้งสี่1917เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กนะวิกฤตการขยับตัวของเมจิญี่ปุ่นเนี่ยมันกระเทือนหมดรถก้าวทันที่6ที่7ก่อนออร่าไปญี่ปุ่นเสด็จไปญี่ปุ่นสมัยนั้นญี่ปุ่นเป็นบอร์เดอร์และญี่ปุ่นเนี่ยแก้กฎหมายก่อนเรานะผลสุดท้ายเราจ้างคนญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ปรับ5ปรับ6ครอบครัวมรดกมาจากญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นทำจากเยอรมันอีกทีคือมันเก่งมากภายในชั่วคนเดียวเนี่ยถ้ามันกลายเป็นมากมือไปหลังมือมันคนจังที่แกเป็นเรื่องเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าความเป็นคนเมืองเราก็ไม่เป็นคนเมืองนะก็ถึงเทศนะเราเป็นคนเมืองนะเขาเป็นเมืองโอซาก้าเมืองเกียวโตเป็นเมืองนั่นแหละมันเป็นเออร์บานไนเซชั่นเพราะนั้นไอ้ความเสียเปรียบตรงฉันก็ความมุ่งแล้วสภาพแวดล้อมแล้วโลกอ่ะครับเพราะเขาได้ความรู้จากจีนมาเยอะจากจีนมันเปลี่ยนเป็นวันปกติของเราเนี่ยออกมาทางอินเดียทางต่างๆนี่ก็ค่อนข้างที่อยู่ในจักรวงนี่เนาะนี่มีประสบการณ์ดีข้อที่เก่งเราไม่ได้คิดไกลข้างนอกมีภาพมาดีนี่เริ่มกว้างขึ้นก่อนนะไม่ใช่แต่ญี่ปุ่นนี่มันมองข้างหน้าหันจากจีนมาสู่นี่เลยแล้วบอกว่าหันจากจีนมาสู่ตะวันตกไอ้นี่คือที่มาที่ไปคือผู้นำเขาเนี่ยมีความคิดที่นี่เริ่มมาเอาจบเรื่องการอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเกิดในปี1889เมจิร่างโดยเจ้าชายอิโตะกับทางอะไรชั้นการก่อนก็จะถามแอบร่างอยู่ในซัมเบอร์โฮมรัฐบาลบ้านหลังนี้ก็จะร่างตอนนี้การรัฐประหารก็ไปนั่งกินอยู่เจ้าเสียโตะร่างไปร่างมาลืมเลยว่าใครตั้งรัฐมนตรีก็ตัวเองเป็นอยู่แล้วแล้วก็ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเมจิเนี่ยเป็นแบบรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอยู่อันหนึ่งคือว่ากองทัพบกกองทัพเรือไม่ขึ้นกับรัฐบาลอยู่ภายใต้จักรพรรดิรัฐธรรมนูญอันนี้นำไปสู่มิตรยูริซึมขึ้นมาแต่ทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวเนี่ยมันเป็นประเทศที่ขึ้นมาอย่างหน้าขึ้นมาแล้วเป็นการล้มล้างว่าลิงผิวเหลืองเนี่ยสู้ลิงไอ้สู้กันตอนตกมานะเขาเรียกเป็นลิงผิวเหลืองพวกเราพวกผิวเหลืองไอ้เยลโลมังกี้ญี่ปุ่นมันจะเป็นชาติแรกแล้วระบบญี่ปุ่นเป็นไง centralized feudalism ไม่มีในโลกเป็น feudal แต่ feudal ที่คุมหน้าจริงยุโรป feudal คุมจริงจริงใช่ไหมนึกเปล่านะของเราไม่ใช่ที่ของเราเป็น patrimonial system รวมศูนย์กลางที่เดียวถ้าที่เดียวดีก็ดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรของนี่มันกระจายอยู่หมดเพราะนั้นดูจากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะจึงนำไปสู่รัฐสมัยใหม่ที่ต่างกันส่วนข้างหนึ่งต้องการเป็นมหาอำนาจท่านหนึ่งต้องการมีอยู่รอดแล้วอยู่รอดยากเย็นมากๆเลยนะสุดท้ายหลังจากมีการการันตีราชสยามในปี1896และ1904อังกฤษต้องเซ็นตกลงเมื่อมีการตกลงและอนุญาตแล้วมันมาตรราชการเมื่อ1904จึงปลอดภัยและการได้ยินข่าวแล้วก็เลยเสด็จไปรักษาพระองค์ไว้ต่างๆก่อนหน้าที่สั่นคลอนตลอดเวลาซึ่งมันลำบากมันทำให้โฟกัสคอนเซนเทรชั่นในความไม่ได้ทำทุกอย่างให้เฟอร์สิลิเตทอังกฤษไม่ยังยังฝรั่งเศสแต่ก็ยังยังลำบากแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสส่งมาเอาดินดูดินดาไปไม่ no one lifted a finger ไม่มีใครยกไม่มีใครพูดเลยว่าอังกฤษก็เงียบคือเราหวังได้ไม่ได้เลยรู้ไหมเพราะนั้นการพยายามที่เอาตัวรอดเนี่ยมันทำให้โฟกัสที่จะพัฒนาประเทศที่ยังอยู่ไม่ได้ถ้าเราหมดหาสารมือจะกินข้าวนะ
ไปพูดในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการค้าเป็นไม่ได้หรอกไอ้นี่เหมือนกันเราโมจะต้องการรักษาตัวรอดไอ้ญี่ปุ่นไม่ใช่ตัวรอดไม่มีใครยุ่งกับพี่แกคุณจะทำในปีให้เป็นมหาอำนาจแล้วคนก็มองข้ามแกนะถ้าเกียร์แกขึ้นมาเลยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายผมเสียในบทความแล้วแต่นี่คือสิ่งที่ผมพูดพบแล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะที่มันบทเรียนว่าอนาคตเราจะเอาจะให้ตัวเองเป็นประเทศอย่างนี้หรือเราควรเป็นมหาอำนาจขนาดกลางต้องคิดนะในอาเซียน10ประเทศเราเป็นประเทศที่4แง่ประชากรเราช่วยอินโดนีเซียไม่หนักฟิลิปปินส์100ล้านเวียดนาม95เรา67แล้วอาเซียนข้างบนเนี่ยเราถือว่าเรามีเราก็ยิ่งใหญ่แต่เรามีคู่แข่ง5ตัวสูงเวียดนามกับพม่าต้องวางแผนเราจะวางตัวยังไงนะแบบเดียวกันเพราะไม่งั้นแล้วตอนเราอ่ะเราก็นานอยู่ไปเรื่อยๆแต่ในหลังมันจะต้องรู้ว่าวางยังไงมันมาถึงในยากปัจจุบันว่าเรามีพื้นฐานพอไหม free condition ผมกินผมพูดปัญญาที่ผมบอกเขาสินภาพเสียใจที่ผมจะจบมาคือเรื่องนี้พูดถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตยผมแบ่งเป็น3โครงสร้างที่ผมคิดมาเองข้างล่างที่สุดคือประชากรอันที่2ต้องการคือพรรคกับกลุ่มอะไรต่างๆที่ตัวเชื่อมข้างบนสุดอันแรกคือรัฐธรรมนูญไม่ประโยชน์ถ้าไม่มีพรรครัฐธรรมนูญพรรคเลือกตั้งสภารัฐบาลทันทีผู้รัฐธรรมนูญ80ปี19ฉบับข้อแรกตกเลยว่ะไม่ไปพูดอะไรมาคนละข้อหนึ่งคือรัฐธรรมนูญเนี่ยกติกาคุณไม่รู้เรื่องแล้วและที่เห็นตัวแปรชัดๆต่อมาอีกออฟแลนสกี้บอกว่าประเทศทุกประเทศเนี่ยต้องการจะสร้าง national power national power national power พัฒนาประเทศเรามีอำนาจอำนาจชั้นที่สุดถ้าเมื่อไหร่ผมไปนิวยอร์กผมจ่ายเรื่องเงินบาทซื้อเพชรพงเนี่ยนั่นน่ะคือยิ่งใหญ่เลยเขารับรองเงินตลอดตอนนี้คนจีนจ่ายเงินอยู่ก็ได้สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมี5ตัวแปรตัวแปรที่หนึ่งพัฒนาการเมืองโดยการดูแลมันคือระบบการเมืองที่คนมีส่วนร่วมอันที่สองพัฒนาเศรษฐกิจตัวใช้เทคโนโลยีอันที่สามการขึ้นไทยทางสังคมอันที่สี่จิตวิทยาในสมัยไม่โบราณไม่ต่อต้านประชาธิปไตยอันสุดท้ายประชากรต้องอย่างน้อยตามหมู่บ้านคนตัวแรกคือพลังการเมืองใช่ไหมตกแล้วสองนี่ก็พอละผมมองอนาคตหนึ่งโครงสร้างตัวแรกต้องดูตัวแรกที่จะพัฒนาประเทศคือพลังการเมืองตกมีที่ญี่ปุ่นพัฒนาทันทีและมากนะครับจะขยับไปพัฒนาโมบายไลฟ์ของทั้งประเทศแน่นอนมีผลเสียตามไปแล้วตรงระหว่างที่ไม่ถี่ญี่ปุ่นของเราก็พยายามเอาตัวรอดแต่ว่าเราไม่โมบายไลฟ์ประชาชนทำตรงที่เกี่ยวโอเคไหมแล้วสมัยไม่ถี่ประกาศได้หลักกี่ข้อกี่ข้อต้องเสนอผ่านการสมุนไพรเลิกหมดอะไรต่างๆของเราประกาศต่อมา932คือหลักโอตายคณะราษฎรคือเราลากเขาหมดคราวนี้ก่อนลากพามาคือทุกอย่างที่ขยับเนี่ยเราจะต้องเหมือนสเต็ปลากพาเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ขอบคุณครับคุณอาจารย์มากค่ะบอกว่าฟังอาจารย์ก็สนุกมากนะคะฟังไปขนลุกไปถึงพัฒนาการของไม่ใช่หนาวนะคะฟังไปขนลุกไปของพัฒนาการของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยเราก็ค่อนข้างจะหนาวอีกแบบนึงเลยไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปยังไงนะคะอาจารย์ลิขิตก็แสดงให้เห็นนะคะเวลาเรียนการเมืองเปรียบเทียบมันก็ต้องมีปัจจัยตัวแปรที่ชัดเจนว่าเราจะวัดอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ชี้ให้เห็นปัจจัยตัวแปร3ด้านด้วยกันนะคะที่ใช้เปรียบเทียบไทยกับสยามกับญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็คือเงื่อนไขเบื้องต้นภัยคุกคามแล้วก็ผู้นำนะคะซึ่งก็อาจารย์ก็ได้ชี้เห็นว่าเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยทั้งทางด้านการศึกษาทางเศรษฐกิจเนี่ยสยามก็ไม่ได้มีเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมคะภัยคุกคามของสยามอาจจะมากกว่าญี่ปุ่นในขณะเดียวกันมาถึงตัวสุดท้ายตัวผู้นำเนี่ยนะคะก็กรณีของประเทศไทยหรือว่าสยามในสมัยก่อนเนี่ยเราพยายามที่จะอยู่รอดในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะเป็นมหาอำนาจนะคะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของต้องเสร็จ 1896อังกฤษและฝรั่งเศสทำเป็นประสุนที่ยาระหว่างสองประเทศโดยไทยไม่เกี่ยวข้องนะการันตีกับราชสยามผมเคยถามว่าคืออยู่การันตีสองคนไล่ไม่รู้เรื่องถ้าเกิดนักเลงสองคนบอกว่าให้แม่ชีจะแม่ละแกไว้แล้วถึงหลุดเราวิ่งมาดึงประเด็นสมควรแล้ว
การการันตีข้อตกลงระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสตอนนี้1904เมื่ออังกฤษฝรั่งเศสตกลงไว้อยู่ในแอฟริกาหรือมาดากัสการ์และมาดากัสการ์ขอพูดเรื่องแอฟริกาแต่ขอย้ำข้อตกลง1896แล้ว1897เราทำสัญญาลับกับอังกฤษโดยอังกฤษขอให้เราทำสัญญาลับก็คือว่าสยามตกลงอังกฤษจะไม่ให้ใช้ประโยชน์ประเทศที่สามประโยชน์ที่ดินใต้บางตะพานลงไปและอังกฤษยินดีจะป้องกันคาร์ดูแซมสปอร์ตในกรณีอยู่เข้ามาทั้งที่หนึ่งตรงนั้นผมก็ดูผมไปหาแต่ทุกประเทศแล้วผมติดพิมพ์แล้วมันไม่รับอีกต่อไปแล้วตรงนั้นพร้อมมากกว่าอังกฤษที่อันดับขุดไออันฝรั่งเศสที่อันดับขุดอังกฤษกลัวมาไอมาลากาจะลำบากเพราะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะฮะแล้วแม้กระทั่งหลังสงครามโลกที่เราแพ้แล้วเขากำหนดว่าเราต้องไปขุดเพราะเขาทำจึงเป็นเรื่องใหญ่จนทุกวันนี้นะจริงก็อยากขุดเรื่องที่ผมศึกษามาเป็นของพ่อนั่นนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองสี่ชนชั้นอาจารย์จะว่าพูดมันของจีนนะคติของจื้อคือนักปราชญ์ราชบัณฑิต2ช่างฝีมือ3ไอ้2ชาวนา3พ่อค้าไอ้ช่างฝีมือ4พ่อค้าพ่อค้าต่ำสุดผมอาจจะครอบครัวซึ่งไม่ให้เกียรติพ่อค้าเลยก็เป็นนักราชการเพราะนั้นนิสัยก็ยังเป็นลักษณะเหมือนสระตีโดยพวกชาวสระราชบัณฑิตผู้ถูกโกงก็เป็นนักเรียนผมถือคนคุ้นนานแบบคนโบราณที่ต้องมีความรู้ทั้งเรียนหนังสือทั้งวันทั้งคืนทั้งแต่พ่อผมอะไรให้ลูกไปเรียนท่องกรมอะไรมาญี่ปุ่นเอาของจีนมาใช้แต่เปลี่ยนเป็นซามูไรเสียซึ่งแบบเป็นซามูไรที่ใช้ดาบไม่ใช่ผู้กัดและจ่ายกันเหมือนกันหมดแต่พ่อค้านี่เป็นชนชั้นต่ำที่สุดแต่ในญี่ปุ่นพ่อค้าอับรวยก็รวยขึ้นเพราะมีติดหนี้พ่อค้าเยอะแล้วพ่อค้าก็ใช้วิธีการติดหนี้นะเอาธงไปปักในซามูไรที่มันในโรงในเดียวตามนะที่ติดหนี้เป็นสีต่างๆเป็นการตามว่าไอ้นี่ไม่เอาใช้เงินด้วยสีชมพูสีเขียวสีอะไรแล้วแต่จำนวนเสียงต้องหวาดของพ่อค้าที่โอซาก้าทำให้ไดเมียวสั่นงกๆอะไรด้วยความกลัวเพราะติดหนี้เขาหมดติดทุนพลังญี่ปุ่นต้องเมจิรีสอร์เรชั่นเพื่อเซฟสมุไรไม่มีงานทำไม่มีรายได้เลยรู้ป่ะต้องผลักพวกนี้แรงงานพวกนี้เข้าไปแล้วทำไงบ้างจึงเป็นทวงแมนพาวเวอร์อย่างมหาศาลมีความรู้ในเรื่องต่างๆเนี่ยกลายเป็นนักอุตสาหกรรมหมดเลยหลายคนกลายเป็นนักอุตสาหกรรมเขาคลิกอย่างรวดเร็วถ้าการไทยตอน645ที่ดูที่รัฐบาลได้บอกให้ออกเหมือนอะไรจนมาเคาะผมไปเขียนว่าการไทยก็ใช้มาสู้อะไรสมัยนี้จนในญี่ปุ่นโอ้คนโบราณไม่มีตังค์นะฮะแล้วเราต้องกลายเป็นสอนหนังสือประมาณนี้ที่เราตัวอย่างไปโรงเรียนวัดไม่ใช่สมัยในเรียนนะพวกสมัยรับจ้างสอนในวัดส่วนนึงแล้วตั้งเองขึ้นมานะไม่ใช่คนเรียนมันรู้คำรู้แล้วมันสองล้านคนมันไม่ได้เป็นสี่ล้านแล้วต่อไปอีกนะภายในญี่ปุ่นในไทยไม่ใช่มีมีหลักฐานสิ่งที่เกิดในญี่ปุ่นพอเริ่มเป็นจิวิสเลชันเนี่ยผมจำไม่ได้โตซาดิเซงหรือเปล่าที่มีการปฏิวัติแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วถูกปราบแต่ซัตชิมะนี่เรื่องใหญ่มากแล้วโรแมนติกก็คือไซโกนี่เป็นนักรบใหญ่มีเมียเป็นเกชาปรากฏว่าถูกฆ่าด้วยฮาราคิรินี่ที่เรื่องการอยู่ในญี่ปุ่นเป็นลุกการลุกคือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสมัยเมจิแต่หลังจากนั้นเนี่ยจบเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนะไม่มีใครกล้าต่อต้านแล้วกลายเป็นคนโซเวียตพาวเวอร์แต่นี่ประเทศไทยพอมีกบฏผู้มีวุฒิกบฏเนี้ยเหมือนแพ้กบฏผู้มีวุฒิสารเจ้าแขกเจ็ดหูมันพบคิดถึงประหลงเหมือนกันเอามาสามครั้งเลยปีเดียวกันเลยนะก็ปราไปเราเกิดแพ้ที่อีสานนะปู่มาแพ้ตอนนั้นยุ่งแน่นอนที่สุดแล้วกบฏเนี้ยเมืองแพ้เนี่ยมีคนเห็นกงสุนอังกฤษเกิดพูดเรียกตอนนั้นจะไม่พูดอะไรต่อแน่นอนที่สุดตรงนั้นมันใกล้มากๆมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งเขาคิดอยู่ฝรั่งเศสก็ไม่ใช่ไม่คิดนะโอเคต่ออีกนิดหนึ่ง2435การในรูประเบียบราชการแผ่นดินตอนนั้นนี่คือการลงสู่อำนาจเป็น12กระทรวงส่งอะไรอะไรผมไม่เอาลงเงินจับในแง่หนึ่งเนี่ยวิธีไปดูงานไปดูที่ดูอินโดนีเซียจาวาดูที่พม่าดูอินเดียเป็นการปกครองแบบอาณาจักรเพราะนั่นมาใช้รูปแบบนี้ก็ใช้ระบบนี้ขึ้นระบบไปในประเทศเลยคือไม่ทำผมจากโครงการไงผมฟ้องต่างจังหวัดเป็นแบบในคล้ายโมเดลนั้นเลยโมเดลการควบคุมจากโครงการส่วนผู้ว่าไงขอที่เดียวนะอ
บุกโดยต่างชาติเป็นครั้งแรก2ครั้งครั้งที่3ตายซะก่อนผู้ไปขาดผู้ไปขาดส่งกองทัพเรือไปเอาได้ทัพจากไอ้ฐานเรือจากพกเกียนพลเรือนเรือนแต่ที่แกเป็นชาวบอยคือเมาขึ้นที่ปลายรถถังแล้วถูกพายุซึ่งฆ่าชินโตญี่ปุ่นส่วนนวลเรียกว่าคันดีคันด้วยพระเจ้าคาเซ่ก็ลงคันดีคาเซ่จริงๆไม่ใช่แล้วลงมาสุนทรดาเนี่ยนะแล้วขึ้นฝั่งได้นิดหนึ่งแต่ทันทีที่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนญี่ปุ่นหมดเลยไม่มีศัตรูภายนอกสร้างความขัดแย้งเลยพวกร่วมรบไปบอกจ่ายมาค่ารบจ่ายไม่ได้ที่นุ่มที่นาเกินเรื่องภายในหมดเริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเอกลักษณ์ร่วมเพราะมีศัตรูร่วมแล้วไม่เคยมีกองทัพต่างชาติบุกไปญี่ปุ่นอีกเลยจนถ้าสงครามโลกที่สองในแง่ญี่ปุ่นเราคุยกันอยู่บนเกาะกูไม่รู้เรื่องแค่นั้นจริงๆญี่ปุ่นมันหนอกถ้าเทียบกับจีนนะตำนานของจีนเห็นชัดเลยไว้ผมยาวมาเสร็จแล้วก็มาฉันกินข้าวไม่มีตะเกียบผมใช้มือสมัยนั้นก็ชาวต้องกินปลาบุกปลาติดจริงๆมันง่ายๆหมดเลยญี่ปุ่นคือชาวประมงธรรมดานะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดสุดท้ายคืออย่างนี้ผู้นำญี่ปุ่นไม่ใช่ชนชั้นสูงเป็นซามูไรชั้นกลางนอกวงนอกข้อไม่มีผมไม่ได้เดี๋ยวครับ I will go all the way ผมไปเต็มที่เลยแต่ถ้าผู้นำทำครบก็คือตัวเองมันคนละเรื่องกันนึกว่าออกไหมคือผู้นำงานเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์เลยจะมีอะไรแล้วที่แกจะทำเพื่อสวายตัวเองก็ไม่มีค่าอะไรเงินทองก็ไม่มีซามูไรก็ไปจำนำหมดเลยอยู่ตามเดียวแล้วมันเป็นไม้ไผ่เป็นเรื่องโจ๊กเป็นเรื่องตลกมากแล้วก็ตำแหน่งขายตำแหน่งซามูไรด้วยนะทั้งหลายทั้งปวงทั้งกล่าวเนี่ยเพราะนั้นจริงๆในแง่หนึ่งเนี่ยตัวแปรผู้นำสำคัญนะพี่โต้เนี่ยไปดูโรงงานไปเห็นว่าบัตรเชียร์ดีมากเพราะเราอะแล้วมองดูเขาจริงจังหมดนะไอ้บัตรเลิร์นนิ่งรันทั้งเกิดเนี่ยมันมีส่วนช่วยทำให้เปิดรูปแบบไม่ไหวแล้วตะวันออกใช้ไม่ได้แล้วจะให้คนหันไปตะวันตกจนมีคนกล่าวว่าญี่ปุ่นคืออะไรรู้ไหมโกพิโจโกคาร์รับโรงละครเทียเตอร์สเตจเพราะนั้นก็เลี้ยงแบบจีนเล่นละครเป็นจีนเล่นยังไงพอจีนไม่ไหวกูเล่นละครกับตะวันตกในแง่หนึ่งเหมือนกับพีนะจะไม่จีนใส่บวกสูงสูงถึงไม่ลงไม่เท้านะแล้วคิดว่าจะทำให้ญี่ปุ่นเจริญแต่วิธีคิดจะคิดไปญี่ปุ่นในบางส่วนจนทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ความลงเครื่องในญี่ปุ่นนะพูดตรงนะเจริญในเรื่องสารเทคโนโลยีนะแต่ภายในการแต่งโครงสร้างอะไรไม่มีคุณประโยชน์ไม่อะไรในแง่หนึ่งญี่ปุ่นเนี่ยผมไปประสาทที่ห้าครั้งไม่เหมือนอาจารย์เจริญอยู่ร้านผมอยู่หกเดือนแล้วไม่เคยสามารถทำแล้วเรียนสายกลุ่มสองปีเลยผมคิดว่านะญี่ปุ่นความลงเครื่องจนทุกวันนี้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องผมก็ยังเป็นตัวนึงแล้วก็ชอบพูดแทนที่พูดตัวเองนะคนไทยบอกหรือคนฝรั่ง I think that this is my opinion ญี่ปุ่นไม่มี we Japanese think that ให้พูดอะไร we Japanese ถ้าบอกให้ทำไมโนซอยเพื่ออยู่พูด we Japanese แต่อยู่พูด I อยู่ทำไมถ้าพูด we Japanese เขาพูดเดียวยกญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยวะแล้วก็ชอบบอกว่าญี่ปุ่นยิ่งใหญ่มากเราเป็นคนญี่ปุ่นก็เรียกว่าอะไรอยู่ว่าในห้องยินเดชมีห้องที่บ้านตลอดเวลาเนี่ยคือในแง่หนึ่งเขาปลุกเรื่องนะผมบอกตรงผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นคืออัดมากถ้าไม่ใช่คนข้างในไม่ใช่อินกรุ๊ปนะเขาไม่สนใจอะไรแล้วเท่าไหร่แล้วค่อนข้างมีพวกใครพวกมันแล้วก็ภาษาเนี่ย very futuristic ภาษาญี่ปุ่นเนี่ย futuristicโอ้โหเลยภาษามันซับซ้อนมากมากเลยคำว่ากินมี3ระดับระดับกลางระดับที่เหนือกว่าระดับที่ต่ำกว่าเราเป็นคนถ่อมตัวต้องกินแบบต่ำตาลังดูไอ้ที่สูงกว่าพวกนายคือแล้วก็ถ้าตรงกลางก็กินธรรมดาคือลำบากมากเลยต้องแจกนำบัตรก็ต้องรู้ว่าฐานะเป็นใครจะถามมาว่าถ้าถามคนนี้ว่าคุณกินข้าวหรือยังพูดไม่ได้ต้องรู้เขาเป็นใครก่อนถึงจะถามได้ผมต้องรู้ฐานะต้องมีสไตล์ตอนเพราะงั้นพูดไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นถึงแจกมาหมายไม่รู้โค้งกันใหญ่จะได้ใช้สับถูกนะคือฟิลโลสิกมากๆต้องพูดตรงๆนะทุกวันนี้นะผมบอกตรงญี่ปุ่นเก่งมากทางเทคโนโลยีมีความละเอียดแต่ซอฟต์แวร์มีลิสติกไม่ค่อยดีเพราะผมคิดว่าสิ่งที่เห็นชัดคือซัมซุงตามญี่ปุ่นทันนะวันสตาร์มีเบรกทรูในเทคโนโลยีมอนโปลีที่มีอยู่เดิมไม่มีประโยชน์อะมันจีบทีเดียวพวกตอนนี้นะผมว่ามันก้าวมาญี่ปุ่นหลายเรื่องในเทคโนโลยี
อันนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเราโดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าผมเห็นด้วยในหลายประเด็นที่ว่ามาแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยตัวแปรสำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองตัวเองไงแล้วเรามองตัวเองจะวางตัวไง How to position Thailand's positions ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้คนไทยมองตัวเองจะเป็นไงเอาผมถามคำถามเราอยากเป็นประเทศแบบไหนแล้วในหมู่อาเซียนเราจะเป็นระดับไหนตอบไม่ได้ผมว่าหลายคนไม่รู้ว่าอะไรนะเราเป็นใครวะเนี่ยเราจะเอาไงเราเวียดนามจะเอาไงไม่มีคำตอบจะนำประเทศไปไหนมันต้องมีวิชั่นต้องมีอินไซต์ฟอร์สไซต์วิชั่นนารีลีดเดอร์ชิพเพราะนั้นถ้าเกิดเรามองแค่ตรงนี้ว่าโอเคให้มันอยู่รอดก็อยู่รอดไอ้นั่นแบบไม่ได้ผมจะบุกไปมหาอำนาจเลยผมบอกผมก็ทำใจมากภายในหนึ่งชั่วผมต้องมีสิจากประเทศที่เป็นฟิวดอลจนไม่มีอะไรเลยมันไม่มีชาวนาชาวดันพัวที่ดีขึ้นมาเนี่ยฝรั่งต้องขอเจรจาลดกำลังของเรือรบภายในหนึ่งชั่วคนนะไปเมจิสร้างอุตสาหกรรมหลักทั้งสิ้นเพราะว่าแผนวางมันยิ่งเลื่อนวางแผนที่ก่อสงครามเราไม่ได้มีแผนนั้นนะอย่างเดียว survive คำที่พูดถึง survive แบบนี้อย่าลืมไม่ต้องพูดหรอก you are lucky you stay survive ไม่ต้องไม่เป็นมันขึ้นไอ้นี่มันไม่ใช่มันไม่พูดคำถามนี้เลยนะอยากแก้อะไรแก้แล้วแก้ทันทีเลยแล้วก็ไปเรียนจากตะวันตกมาเอาความรู้จากพวกผีผมแดงคนเถื่อนผมเอาคุยมาทำประโยชน์เพราะนั้นจึงเอาวัฒนธรรมที่อยู่ในตะวันตกแต่รักษาความเป็นญี่ปุ่นมันแย้งหรือไม่นี่เรื่องหนึ่งมันพยายามประสานโอเคครับ